ซื้อหน้าต่างจากโรงไม้มาสภาพแบบนี้ดิบๆเลยแล้วจะใส่เข้าไปยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมทำการใส่วงกบไปแล้วนะครับโดยวงกบใหม่ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมไม่ได้ถอดวงกบเก่าครับผมใช้วิธีประกอบวงกบใหม่ทับวงกบเดิมไปเลยและสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตอนใส่วงกบก่อนครับจะได้ไม่งงส่วนสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอต่อเนื่องมานะครับเนื่องจากใส่วงกบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องใส่บานหน้าต่างและใส่กระจกเข้าไปนะครับซึ่งจากที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าผมต้องการทำหน้าต่างบานกระทุงนะครับแล้วหน้าต่างก็ส่งมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีเซาะร่องอะไรมาให้ผมเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับเราจะต้องมาเซาะร่องหน้าต่างกันเองนะครับใส่บานกระทุงและใส่กระจกกันครับจบเสร็จเรียบร้อยหน้าต่างพร้อมวงกบบานใหม่ในสไตล์มินิมอลทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าอ้าวบานก็มาเรียบร้อยดีแล้วแค่ใส่บานพับแค่ใส่บานกระทุ้งไปมันจะยากตรงไหนกันเชียวโดยงานที่ส่งมาให้นะครับจะเป็นงานดิบๆนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมานะครับและก็ยังไม่ได้ฟิตติ้งขนาดให้พอดีเวลาเราไปสั่งงานไม้นะครับเขามักจะไม่ใส่กระจกมาให้เราครับส่วนร่องที่จะใส่กระจกนะครับเขาก็จะเว้นมาให้แบบนี้นะครับซึ่งจะมีด้านนึงนะจะมีด้านหลังนะครับที่เราจะใส่ในตัวบ้านเนี่ยเขาจะผ่าแบ่งมาอย่างนี้ให้เราครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะใส่กระจกนะครับเราต้องทำการผ่าเอาตรงนี้ออกอีกครั้งนึงฮะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าวงกบของผมเนี่ยมันเป็นวงกบทรงยาวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมจะใส่บานหน้าต่างแยกเป็น2บานเพื่อทำบานกระทุ้ง2บานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวคานตรงกลางนะครับเวลาที่ฝนสาดมานะครับมันจะไม่มีส่วนบังใบนะและน้ำก็สามารถเข้าไปในบ้านเราได้ครับเราจึงต้องทำการเซาะร่องเพื่อทำบังใบนะครับจริงๆอ่ะผมบอกว่าให้โรงไม้เขาเซาะร่องมาให้นะแต่เขาไม่ยอมซอมาให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่งานของโรงไม้ครับเป็นงานของช่างติดตั้งหน้างานเหตุผลที่โรงไม้เขาไม่ซ้อมมาให้นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าเวลาที่เรามาใส่หน้างานเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดหรือการคาดเคลื่อนเวลาติดตั้งครับปกติโรงไม้เนี่ยเขาจะตัดตัววงกบมาให้นะครับเผื่อให้เราเล็กน้อยนะให้เราสามารถตัดแก้ไขหน้างานได้ครับทีนี้ผมจะลองเอาบานหน้าต่างนะครับมาใส่เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบานใส่ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เกยกันอยู่นะครับประมาณครึ่งนิ้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเซาะร่องสองข้างออกนะครับทั้งบานล่างและบานบนนะเพื่อทำบางใบนะครับเวลาที่ฝนตกฝนสาดเราปิดหน้าต่างนะครับมันจะได้ทำการบังน้ำให้เรานะครับสำหรับคนที่วงกบมีคานตรงกลางด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะตรงนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าคานตรงกลางเนี่ยเขาจะเซาะร่องบางใบให้เราอยู่แล้วครับสำหรับตัวบานหน้าต่างวันนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการติดตั้งเข้าไปนะครับก็คือการใช้บานพับแบบบานกระทุ้งไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับบานกระทุ้งก็คือเวลาที่เราเปิดปิดไปนะครับก็คือดันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็จะค้างอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นบานกระทุ้งแบบ90องศานะคือปกติบานกระทุ้งบางตัวเนี่ยเขาจะเปิดได้ปุ๊บเปิดประมาณนี้นะครับหน้าต่างที่อยู่นะครับก็จะอยู่แบบเฉียงๆประมาณนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบานกระทุ้งแบบเปิด90องศานะครับก็คือเราสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับตัวแบบหน้าต่างนะครับเขาก็สามารถแบบตั้งอยู่แบบนี้ได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าพอดีผมเห็นแบบนี้นะครับมันก็น่าสนใจดีก็เลยซื้อมาใช้นะครับตัวนี้คู่นึงแบบราคาหลักร้อยนะครับถูกมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้อายุการใช้งานเนี่ยใช้ไปนานๆจะมีปัญหาหรือว่าเป็นไรหรือเปล่านะก็ต้องลองใช้กันดูนะครับแต่เดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเนาะเวลาเราอยากจะใส่บานกระทุ้งนะครับเราก็ต้องทำการเซาะร่องนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเจองานแบบเซาะร่องเยอะมากนะครับซึ่งการเซาะร่องผมก็ไม่รู้นะว่าแบบไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับบางคนเขาก็ใช้เลื่อยนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับวิ่งนะครับสามารถทำร่องนะก็รวดเร็วดีนะครับแต่ว่าคือจะบอกว่าผมไม่ค่อยมีความมั่นใจครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้เลื่อยวงเดือนนะครับมันควบคุมยากแล้วเวลามันกินเนื้อเข้าไปเยอะเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ครับวันนี้ผมก็เลยเลือกอุปกรณ์ที่ผมควบคุมได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับนั่นก็คือทริมเมอร์นะครับหรือใครจะใช้เราเตอร์ก็ได้จริงก็เดี๋ยวนี้ทริมเมอร์ตัวนึงนะครับราคาแค่500-600นะจะไปแพงก็ตรงที่หัวเนี่ยแหละถ้าเกิดเราซื้อหัวแบบนี้ตัวเดียวนะครับก็ประมาณ80 บาทถึง 100 กว่าบาทนะครับก็พอใช้ได้นะตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะถ้าใครซื้อมานะครับก็ยาวหน่อยก็ดีนะครับตัวไดเมนชั่นหน้าตัดนะครับยิ่งใหญ่หน่อยก็จะดีนะเพราะเราซ้อลองหรือความยาวนะครับของผมใช้อยู่ประมาณ20 มิลถ้าใครลึกกว่านี้ได้ก็ดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับที่ตัวฐานทิมเมอร์เอานะครับสัก25 หรือ 30เลยก็ดีนะอย่างแรกนะครับผมก็จะทำการตัดตัวบางใบก่อนนะครับซึ่งตัวบางใบเนี่ยผมก็จะซ้อลองเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นตัว L แบบนี้นะซึ่งเวลาเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าด้านไหนหน้าต่างของเราเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านในด้านนอกนะคือด้านที่
เขาเว้นร่องนะครับสำหรับใส่ขอบหน้าต่างมานะผมจะเอาไว้ด้านในตัวบ้านนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะต้องทำการติดแล้วก็ยาแนวซิลิโคนไว้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้เป็นแบบอะไรตายตัวนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแล้วกันนะส่วนอันนี้นะครับด้านที่มันเรียบร้อยด้านนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ด้านนอกบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่มีการตัดแต่งยุ่งมาแล้วนะมันก็จะทนคนกว่าเวลาที่มันอยู่นอกบ้านครับแล้วก็เช็คความลึกของร่องนะครับเทียบกับบานคู่ของเรานะครับว่าความลึกของร่องเนี่ยมันซ้อนกันเท่าไหร่นะครับในการใช้ทิมเมอร์นะครับผมก็ตั้งความลึกความสูงนะครับตัวกั้นต่างๆนะครับให้ได้ระยะตามที่ผมจะใช้งานก่อนเนาะในการที่ผมใช้ทิมเมอร์ซ้อลงไปนะครับผมจะซ้อจากตรงกลางนะครับค่อยๆซ้อนะครับแล้วไล่กินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับทำไปช้าๆทีละนิดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในทางช่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าวิธีการทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นช่างไม้นะครับแล้วก็เห็นว่าวิธีการที่ผมใช้แบบนี้นะครับมันผิดหรือมันอันตรายนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแนะนำวิธีที่ถูกต้องไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตัวอย่างนะครับพอเราซ้อไปนะครับเราก็จะได้ล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับอย่าใจร้อนนะเพราะว่าอย่างของผมใช้ทิมเมอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราดันเร็วเกินไปนะครับบางทีเนี่ยมันตัดไม่ทันนะไม้มันก็จะแบบแตกลั่นออกมานะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยมันเป็นตาไม้นะครับต้องคอยระวังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยทิมเมอร์มันสะบัดออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราค่อยๆไปช้าๆนะครับหลังจากที่เราใช้ทริมเมอร์ซ้อล่องมาจนเสร็จนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเหลือตรงปลายนะครับซึ่งตรงปลายเนี้ยผมไม่ใช้ทริมเมอร์นะเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาที่เราดันทริมเมอร์ไปจนสุดนะครับตัวไม้ตรงนี้มันจะแตกลงไปข้างล่างนะครับผมก็เลยเหลือไว้นิดนึงนะแล้วก็กลัวว่ามันจะเออร์เลอร์นะครับแบบกินเนื้อเข้าไปด้านในนะครับทำให้งานเราเสียหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจบงานนะครับด้วยเลื่อยนะครับซึ่งแบบนี้นะครับชิ้นงานที่ได้ตอนจบของเรานะครับก็จะเรียบร้อยกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเอากระดาษทรายนะครับมาขัดนะครับนี่ให้เนื้องานเสมอกันนะนี่แค่นี้นะครับล่องเราก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับเวลาที่ใช้ทริมเมอร์นะครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญในการใช้ทริมเมอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากๆนะครับก็คือตัวดอกทริมเมอร์นะครับมันเลื่อนออกมาค่อยๆเลื่อนออกมาทีละนิดนะต้องคอยสังเกตดีๆนะครับซึ่งบางครั้งพอเราเผลอเนี่ยมันก็จะกินเนื้อไม้ของเราไปลึกขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าทริมเมอร์ตัวอื่นเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับคือผมได้บอกว่าผมใส่ดอกแน่นมากๆนะขันแน่นมากๆแล้วนะครับมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นทริมเมอร์ตัวถูกหรือเปล่าหรือว่าตัวแกนดอกนะครับผมใช้แกนดอก6มิล นะซึ่งจริงทริมเมอร์ตัวนี้มันก็เป็นทริมเมอร์สำหรับแกนดอก6มิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมเห็นในอินเทอร์เน็ตขายอ่ะมีดอกประมาณ 6.2 หรือ 6.3 ด้วยนะครับอาจต้องขยับไปใช้เบอร์นั้นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะทีเนี้ยมันก็จะมีรอยแบบนี้นะครับที่ตัวทริมเมอร์กินลึกลงไปนะครับก็ทำได้2วิธีนะเพื่อนๆก็ดูระดับนะครับว่าเพื่อนๆใช้วิธีแบบขัดลงไปนะครับให้จมเสมอนะครับจริงๆก็ทำได้นะเพราะว่าผมทำพื้นที่เหลือเผื่อขัดไว้อยู่แล้วนะครับหรือถ้ามันลึกเกินไปนะครับเราก็ใช้ตัววูดฟิลเลอร์นะครับแบบนี้นะครับหรือใครจะผสมขี้เลื่อยนะครับกับกาวนะครับมาทาแล้วก็ขัดก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมใช้วูดฟิลเลอร์แบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกดีครับสำหรับบานพับนะครับผมก็จะตัดให้พอดีกับตัวบานกระทุ้งของผมเลยนะครับโดยการวัดนะครับบานกระทุ้งเนี่ยเขาจะต้องอยู่เข้าไปนะครับทรงประมาณแบบนี้นะครับอยู่เข้าไปด้านในแบบนี้นะเราก็จะเว้นช่องไว้นะครับโดยให้เหลือซักแบบพูดยังไงดีอ่ะให้เหลือนิดนึงนะครับเหลือนิดนึงนะครับประมาณมิลนึงนะเกินออกมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระยะช่องไฟของหน้าต่างอยู่แล้วนะครับผมก็จะกะเข้าไปประมาณนี้นะตัดตรงนี้ออกนะเพื่อนๆอย่าลืมนะบางใบเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวที่เราซ้อล่องบานกระทุ้งนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแต่กลับกันนะครับถ้ามันเป็นบานล่างนะตัวทั้งบางใบนะครับทั้งตัวล่องบานกระทุ้งเนี่ยจะอยู่ติดกันครับทุกคนครับเมื่อวานผมเซาะล่องไม้ผิดด้านนะครับผมก็เลยต้องทำการแก้ครับซึ่งมันมีโอกาสง่ายมากๆนะครับในการที่คนติดตั้งครั้งแรกเนี่ยทำการเซาะล่องผิดด้านครับเพราะว่ามันจะต้องกลับด้านไปกลับด้านมานะวิธีแก้ผมนะผมก็เลยตัดด้านที่ผิดออกมาเลยนะครับแล้วก็ทำการเพาะไม้นะครับหรือทำการเชื่อมไม้ติดเข้าไปใหม่นะครับที่บ้านผมก็ไม่มีกาวเพาะไม้นะครับก็ขี้เกียจไปซื้อครับก็เลยใช้กาวตะปูนะครับของซิลเล็กตัวนี้นะที่ผมใช้ในงานหลายๆตัวครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมไม้ไว้นะครับผมก็ทำการขัดนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์นะครับในการอุดรอยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไม้ชิ้นนี้เนี่ยมีรอยต่ออยู่แบบนี้นะครับหลังจากที่ทดลองข้างนั้นไปนะครับโอเคเรียบร้อยผมก็เลยมาแก้ไขข้างนี้ต่อครับเพราะนั้นเวลาเราทำงาน DIY นะครับมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดผิดพลาดนะครับเราก็ต้องหาทางแก้ไว้ด้วยครับ
และถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่ใช้กาวเผาะไม้และกาวลาเท็กซ์นะครับเนื่องจากว่าบ้านผมไม่มีครับบ้านผมมีแต่กาวตะปูนะและหลังจากที่ทดลองใช้กาวตะปูนะครับมันสามารถติดได้เร็วแห้งเร็วนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะถ้าเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยเขาก็น่าจะเลือกกาวเผาะไม้นะครับแต่ว่าสำหรับคน DIY อย่างเรานะครับก็มีอะไรที่บ้านแล้วมาใช้แทนกันได้ก็ใช้แทนไปได้ครับคือข้อดีของกาวตะปูเนี่ยคือมันแห้งเร็วมากๆนะครับผมหนีบชิ้นงานไว้แค่30นาทีนะครับก็สามารถมาขัดแต่งนะครับโดยที่ชิ้นงานแข็งแรงไม่หักไม่หลุดออกมาแล้วครับต่อมาก็คืองานกระจกนะครับความตั้งใจแรกเนี่ยผมตั้งใจจะให้ร้านกระจกเนี่ยตัดให้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ทำการวัดแบบกระจกมาเป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะบอกทุกคนว่ารื้อบ้านไปรื้อบ้านมาดันไปเจอกระจกของเก่าที่เป็นกระจกโบโต้แล้วผมเก็บไว้ครับเนื่องจากว่าของเก่ามันแตกครับก็เลยคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราตัดกระจกใส่เองได้เนี่ยก็คงประหยัดไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยครับถึงชอบบอกว่าบางทีของเหลือในบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อย่าทิ้งนะครับเก็บไว้มันเป็นอะไหล่วันนึงอาจจะได้ใช้ก็ได้กระจกบานนี้เป็นกระจกโต๊ะกินข้าวผมนะครับที่มันแตกครับผมเก็บไว้ประมาณ3ปีแล้วนะครับวางทิ้งไว้นะครับเคลอะมากๆนะเดี๋ยวเราออกมาตัดใช้ดูนะว่าจะตัดได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างตัดกระจกนะครับแล้ววิธีตัดของผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได้นะผมเคยซื้อมีดตัดกระจกแบบนี้มานะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยผมเอามาใช้ตัดกระเบื้องแผ่นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะมาตัดกระจกบานใหญ่คือจะบอกว่าตอนที่ซ้อมตัดครับลองซ้อมกับเศษกระจกอันเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำคลิปลงมาใน TikTok นะครับว่าลองใช้มีดอันนี้ตัดกระจกดูนะครับซึ่งบานเล็กๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับตัดได้ไหนๆอันนี้นะครับมันก็เก็บไว้นานแล้วถ้ามันจะต้องเสียมันจะต้องทิ้งก็เดี๋ยวก็ช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองตัดดูนะทีเนี้ยมันตัดได้ครั้งเดียวครับแล้วก็เวลาใช้มีดตัดกระจกเนี่ยพวกที่มันอยู่ริมๆมันจะตัดไม่ค่อยได้นะผมจะต้องแบบพยายามไกด์รอยตัดให้ดีนะครับอ่ะก่อนตัดนะครับผมไม่มีน้ำมันตัดกระจกนะผมก็ไม่รู้นะเขาจะใช้น้ำมันจักกันใช่ไหมผมก็เลยเอาน้ำมันอเนกประสงค์เนี่ยครับลากเป็นเส้นไว้ก่อนนะให้ตัวใบมีดตัดกระจกนะครับหรือว่ามีดเพชรเนี่ยมันลื่นนะครับก็จะตัดนะครับเวลาตัดนะครับเราเอียงองศาใบตัดกระจกนะครับตามองศาที่เขาให้มาเลยนะอย่าให้เลื่อนนะครับแล้วก็กรีดลงมายาวๆทีเดียวเลยครับฟังเสียงก็อันนี้คือมีดตัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีเอาตัวกระจกออกมานะถ้าเพื่อนทุบโป๊ะนะครับผมลองไปหลายอันแล้วนะเศษๆนะครับคือทุบแล้วมันแตกเลยนะครับตอนนี้ก็เลยจับวิธีได้นะครับว่าวิเห็นวิธีวิดีโอที่ช่างเขาทำกันนะครับเขาจะเอาตัวลูกตุ้มด้านหลังนะเคาะด้านล่างนะครับค่อยๆเคาะไปนะถ้าอยากให้มันตรงผมอาจจะต้องคว่ำนะเพื่อทำการเคาะให้ได้ทั่วนะครับแต่ตอนนี้ต้องจับเบาๆนะครับการมันแตกออกมาฮะคือจริงๆที่ผมเห็นนะช่างกระจกเนี่ยเขาจะเคาะจากด้านล่างนะครับแต่ว่าพอดีมันเป็นชิ้นใหญ่มากเลยผมไม่สามารถเอามือมุดไปได้นะครับพยายามให้ดูใกล้ๆนะครับเวลาที่เราเคาะกระจกเนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งขึ้นมานะครับเคาะนิดเดียวนะครับให้เส้นวิ่งเล็กๆขึ้นมาครับทีนี้ผมจะหักแล้วครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับว่าให้เส้นทั้งหมดเนี่ยมันมีลายที่จะวิ่งเข้าหากันนะครับแล้วเราก็ค่อยๆทำการหักกระจกออกมานะครับทีนี้ผมพับกลับด้านเดิมนะครับแล้วก็เอาไม้สอดไว้ด้านใต้นะทำการหักกระจกครับนี่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถึงจะไม่ได้แบบสวยงามแล้วก็ตรงเป๊ะอย่างที่ช่างทำนะครับสังเกตว่าขอบข้างๆเนี่ยมันไม่ได้แบบตรงเป๊ะเหมือนที่ช่างทำนะแต่ว่าถ้าเราตัดอย่างนี้นะครับเราก็เก็บเข้าไปข้างในก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใส่เข้าไปในตัวบานหน้าต่างของเราได้ครับตัดอีกมุมนึงตัดอีกมุมนึงนะครับตัดให้ครบนี่เห็นไหมตัดสัก 2-3 ชิ้นนะครับก็เริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นนิดหน่อยแล้วต่อมาคือการใส่กระจกนะครับการใส่กระจกเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับที่ตัวบานหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีเซาะร่องมาให้นะครับร่องตรงนี้นะครับเป็นร่องที่เราจะต้องกรีดทิ้งนะครับสำหรับเตรียมที่เราใส่บานกระจกลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราเอาบานของเรามาวัดดูก่อนก็ได้นะครับว่าบานของเราเนี่ยสามารถลงไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเราตัดมาพอดีนะครับลงไปได้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องทำการแบบเล็มกระจกเล็กน้อยครับเพื่อนๆดูนะครับเขาจะเหลือร่องตรงนี้นะครับไว้ให้เรากรีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรีดเอาคัตเตอร์กดชิดๆนะครับกรีดลงไปเลยนี่ครับเห็นไหมมันก็ได้คิ้วออกมาชิ้นแบบนี้นะครับให้เราแยกไว้ฮะโอเคครับสำหรับกระจกเก่านะครับเราก็ต้องทำการเช็ดทำความสะอาดตอนนี้เราก็เอาตัวแผ่นกระจกของเรานะครับใส่เข้าไปในบานหน้าต่างได้เลยนะครับโอเค
คนะครับโอ้โหทับไปนิดนึงทับไปนิดนึงกดตรงได้อยู่ป๊อกโอเคครับอ่ะเวลาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเอ๊ะบานมันแบบไม่พอดีมันหลวมๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องทำการแบบอัดซิลิโคนลงไปในขอบกระจกด้วยนะครับเพื่อให้มันแน่นนะฮะเพื่อนๆที่มีสกิลทาซิลิโคนแม่นๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับทาไปได้เลยนะครับส่วนของผมนะครับก็เพื่อความสวยงามครับแล้วก็กันเออร์เลอร์กันผิดพลาดนะครับผมก็จะใช้วิธีการแปะเทปแบบนี้ฮะเพื่อนๆวางกระจกลงไปในตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ซิลิโคนนะครับอุดไปในร่องข้างๆนะครับตามที่ตรงคิ้วเราเปิดไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้จะทำการล็อกกระจกนะครับไม่ให้ตัวกระจกของเราเนี่ยขยับไปไหนครับตัวคิ้วนะครับเพื่อนๆจะใช้ตะปูตอกเข้าไปก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราติดซิลิโคนนะครับตัวคิ้วเนี่ยเขาก็จะอยู่บนซิลิโคนอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหลุดออกมาครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับจะใช้ตะปูตอกไปชั้นนึงก็ได้นะครับซึ่งของผมก็จะไม่ได้ตอกนะผมจะใช้วิธีติดซิลิโคนลงไปกับชิ้นงานเลยนะครับทีนี้พอเราประกบล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาซิลิโคนเนี่ยยาแนวขอบไปได้เลยนะครับตรงนี้ใครมีฝีมือนะก็เราก็จะยิงทีเดียวไปเลยใช่ไหมถ้าไม่มีฝีมือเดี๋ยวเราก็ค่อยแบบยิงไม่สวยใช่ไหมผมก็จะแบบลูดเอานะครับเมื่อเพื่อนๆติดซิลิโคนเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบพลิกชิ้นงานไปทำอีกด้านนึงนะครับแต่เพื่อนๆสามารถลอกเทปนะครับที่เรากั้นไว้นะครับออกได้ทันทีนะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาบานกระจกนะครับใส่เข้าไปที่วงกบของเรานะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมใส่กระจกไปเสร็จแล้ว2บานเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับบานทั้ง2บานนะครับผมก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับก็คือ90องศานะครับแต่ทุกคนผมลืมคิดไปครับไอ้บานล่างนี่นะเปิด90องศาแบบนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าแบบเดินชนได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นบานล่างเนี่ยผมอาจจะแค่เปิดไว้นี่บานกระทุ้งใช้สวยนะครับก็น่าจะเปิดประมาณนี้ก็โอเคฮะติดตั้งไปใหม่ๆนะครับบานกระทุ้งเราจะฝืดๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงรางเนี่ยเขาไม่ได้ทาจาระบีอะไรมาให้เรานะครับผมใช้จาระบีแบบฉีดนะไม่ได้ใช้แบบป้ายนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับโอ้ยทีนี้อย่างนี้ลื่นแล้วลื่นสบายเลยครบจบเสร็จเรียบร้อยหน้าต่างพร้อมวงกบบานใหม่ในสไตล์มินิมอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างบานกระทุ้งในสไตล์มินิมอลนะครับตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราเปลี่ยนวงกบมานะครับจนวิดีโอนี้นะครับที่เราใส่บานหน้าต่างเองนะครับซ่อล่องเองแล้วก็ใส่กระจกเองนะครับเราสามารถทำได้ครับถ้าคนที่ทำงานไม้อยู่แล้วนะครับเป็นช่างไม้อยู่แล้วหรือทำงานไม้บ่อยๆนะครับจะบอกว่างานไม้ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ทำครั้งแรกนะครับผมจะต้องบอกว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆสำคัญมากๆนะครับอย่างปัญหาที่ผมเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟิตติ้งวงกบนะครับหรือฟิตติ้งบานหน้าต่างให้พอดีนะครับเราต้องทำการตัดแต่งนะครับแล้วก็ทำการเซาะร่องซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าในความเป็นจริงถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ครบเนี่ยเราจะทำงานยากมากๆครับและงานไม้เนี่ยต้องใช้ทักษะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาผิดพลาดแล้วเนี่ยมันจะกินเนื้อไม้เข้าไปเลยครับทำให้งานอาจจะเสียหายได้แต่ว่าเราก็มีวิธีที่จะซ่อมแซมมันกลับขึ้นมานะครับแต่งานก็จะไม่สวยเหมือนกับงานที่ทำถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมบอกแล้วนะผมไม่ได้มาแนะนำวิธีการทำงานไม้ที่ถูกต้องนะครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าเราอยากทำเนี่ยทุกคนสามารถทำเองได้ครับเอาเป็นว่าบ้านของเราเองครับเราทำเองใช้เองได้แบบนี้เราถูกใจนะครับแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับ